โมอามีนาท้อคนด่าหิวแสงดูแลเบิร์ดแฟนแตงโมเกินหน้าที่ฉักคิดได้ไงปัญญาอ่อนโมอามีนารับท้อโดนดราม่าว่าหิวแสงตอบกลับคนด่าดูแลเบิร์ดแฟนแตงโมเกินหน้าที่คิดได้ยังไงปัญญาอ่อนนับถือน้ำใจเบิร์ดดูแลโมดีมากจนหายป่วยนางร้ายหน้าสวยโมอามีนาเปิดใจถึงเรื่องคดีพี่สาวที่รักแตงโมนิดารับทำใจไว้แล้วว่าคดีจะยาวนานย้ำอยากให้ทุกคนออกมาพูดความจริงรับได้หากเป็นอุบัติเหตุขอแค่พูดความจริงไม่ยุ่งเรื่องสิทธิของคุณแม่กับการถอดถอนใครพร้อมเคลียร์ดราม่าคนว่าหิวแสงดูแลแฟนแตงโมเกินหน้าที่และยังเล่าโมเมนต์น่ารักของเบิร์ดกับแตงโมที่ไปร่วมทริปด้วยกันทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเรื่องแตงโมผ่านมาเดือนกว่าแล้วตอนนี้โอเคขึ้นหรือยังโมมันจะมีบางช่วงที่โอเคและไม่โอเคตอนที่เจอปัญหาต่างๆในงานของพี่โมฟีดแบ็กต่างๆมันก็ปนกันไปก็มีที่ดีและก็ไม่ดีความเศร้ามันเบาลงเพราะเราให้กำลังใจกันอย่างในกลุ่มบ้านพี่โมแอนนาฮิปโปพุดเดิ้ลทุกคนพยายามให้กำลังใจกันว่างก็ไปหาที่บ้านพี่เบิร์ดก็ซัพพอร์ตกันมันเลยทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นคิดว่าเรื่องคดีจะนานขนาดนี้ไหมโมคิดไว้แล้วค่ะว่านานวันที่พบพี่โมพวกหนูได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าหนูให้ปากคำได้นะคะให้ข้อมูลได้นะจากที่เรียกไปซ้ำ2-3รอบเราก็พอรู้ในรูปต่างๆว่านานแหละโมอยากให้ทุกคนมองในเรื่องของความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าไม่อยากให้มองและจินตนาการว่าจะต้องเป็นแบบนั้นหรือแบบนี้โมเป็นกลางนะโมรู้สึกว่าทุกอย่างที่โมพยายามสู้มาทั้งต่อและรับหลังโมสู้หมดใครให้เราทำอะไรเราทำหมดใครให้เราช่วยเหลืออะไรเราช่วยหมดหนูมองว่ายังไงก็นานเพราะสุดท้ายแล้วทางเจ้าหน้าที่ต้องสรุปสำนวนคดีมาก่อนสรุปสำนวนแต่มันก็ยังไม่สามารถปิดคดีได้คุณแม่เปลี่ยนฟิลลิ่งทุกวันโมแจ้งก่อนว่าคุณแม่มีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ตำรวจค่อนข้างสูงเมื่อคุณแม่ตัดสินใจแบบนั้นแล้วพวกหนูไปขัดแย้งอะไรไม่ได้เพราะคุณแม่เป็นคุณแม่พี่โมอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดต้องยกให้คุณแม่คุณแม่จะถอดใครเปลี่ยนใครพวกหนูจะไม่เข้าไปยุ่งค่ะถอดถอนคุณหญิงหมอพรทิพย์คิดว่ายังไงโมอันนี้มันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายเขามีการประชุมกันมาแล้วว่าจะต้องเป็นลำดับขั้นแบบนี้นี้ที่คุณแม่ยื่นเรื่องต่างๆโมว่าคุณแม่จะต้องคุยปรึกษากับทางทนายมาแล้วค่อนข้างดีถึงออกมาทำรู้มาล่าสุด3คนบนเรือไปให้ปากคำเพิ่มคิดว่ารูปคดีเปลี่ยนไหมโมอันนี้ไม่ทราบค่ะหนูบอกตรงๆว่าพวกหนูมองในเรื่องของข้อเท็จจริงหลักฐานความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าคนนั้นคนนี้บอกว่าพี่โมเป็นแบบนี้พวกหนูไม่ฟังกันเลยไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแต่เรามองในเรื่องหลักฐานที่มันพิสูจน์เป็นไปได้มากกว่า2คนที่เพิ่งสึกเขาสัญญากับแม่ไว้ว่าสึกแล้วจะสารภาพโมก็ขอให้เขาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณแม่ก็แล้วกันเท่านั้นเองขอให้เป็นความจริงทุกคนแค่อยากรู้ความจริงทุกคนไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวกับคดีหรือทะเลาะกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือแม้กระทั่งคุณแม่ก็ดีเราขอแค่ความจริงเองอยากรู้ความจริงที่เกิดกับพี่เราเท่านั้นเองรอความจริงมาตลอดผ่านมาเดือนกว่าแล้วเหนื่อยขนาดไหนโมทุกวันนี้หนูก็ยังนอนน้อยกันเหมือนเดิมหนูพยายามเท่าที่สามารถจะทำได้บางคนเป็นห่วงเราว่าเราจะต้องแลกกับอะไรหนูมีสติพอที่จะเลือกได้ว่าเรามีขอบเขตแค่นี้เราทำได้เท่านี้เราอยู่ได้แค่นี้
โดยที่เราจะไม่ได้รับอันตรายหรืออะไรใดๆหนูไม่ได้คิดถึงขั้นว่าใครจะมาทำร้ายใครจะมาขู่หรืออะไรเพราะหนูถือว่าแค่อยากหาความจริงให้พี่เท่านั้นเองมีคนเตือนไหมโมเยอะมากค่ะมีบ้างแต่โมไม่เรียกว่าการขู่คือการเตือนเพราะหนูรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเจตนาของเขาหนูไม่ทราบถ้าหวังดีก็ขอบคุณค่ะถ้าหวังอย่างอื่นหนูไม่ได้มองว่าหนูทำอะไรผิดแล้วหนูไม่ได้ทำเกินหน้าที่ขอบเขตของตัวเองถามว่ากลัวไหมไม่กลัวค่ะทนายเดชาบอกจะปิดคดี24เมษาคิดว่าปิดได้ไหมโมถ้าปิดได้ก็ขอบคุณทนายเดชามากค่ะก็อยากปิดให้ได้พวกหนูก็รอดูอยู่เพราะไม่ได้อำนาจเข้าไปยุ่งในเรื่องของทนายปิดคดีแล้วออกมาเป็นอุบัติเหตุเราใช้ชีวิตไปต่อได้ไหมโมได้ค่ะทุกวันนี้หนูก็ไม่ถึงกับใช้ชีวิตไม่ได้ก็ใช้ได้แต่หนูแค่อยากฟังอะไรที่มันคือความจริงต่อให้มันเป็นอุบัติเหตุแต่เป็นความจริงก็จบในกลุ่มเพื่อนๆมีใครได้คุยกับกระติกบ้างหรือยังโมรู้สึกว่าเขาจะเฟดออกไปเลยค่ะกลุ่มนี้เขาไม่ได้อยู่ตั้งแต่แรกกลุ่มไลน์นี้ตั้งขึ้นหลังจากที่พี่หายไปโมว่าพี่เขาก็ทำตัวชัดเจนกับพวกหนูดีนะพวกหนูไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดพี่ติ๊กพวกหนูไม่มีเจตนาแบบนั้นพวกหนูแค่อยากรู้ความจริงจากใจของเขาจริงๆอยากให้เขาออกมาพูดโมเขาจะไปพูดตอนไหนก็ได้จะไปพูดในชั้นศาลก็ได้พูดต่อหน้าตำรวจก็ได้ไม่ต้องพูดกับพวกหนูก็ได้แต่ขอให้เป็นความจริงจากใจเขาจริงๆหนูอยากบอกว่าพี่โมรักพี่ติ๊กมากรักมากจนแบบหนูเองก็ไม่แตะเลยไม่กล้าแตะไม่กล้ามีเรื่องกับพี่ติ๊กรักมากจริงๆพี่ติ๊กคือหนึ่งในครอบครัวของพี่โมอาจที่พูดว่ากระติกทำตัวชัดเจนกับพวกหนูดีคือยังไงโมก็คือไม่ยุ่งเฟดออกเลยหนูว่าหนูก็สนิทกับพี่ติ๊กประมาณนึงนะก็รู้จักกันมานานนะไม่ใช่ว่าหนูไม่รักพี่เขานะแต่หนูอยากจะบอกพี่เขาว่าเขาคือคนในครอบครัวของพี่โมแล้วทุกคนก็รักหลานเหมือนที่พี่รักลูกน้องอีสเตอร์เป็นยังไงบ้างทราบไหมโมไม่ทราบเลยค่ะเรารู้แหละว่าหลานอยู่กับแม่ก็อดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงหน้าที่หลักในงานของแตงโมคืออะไรโมจะมีทีมกล้องวิดีโอภาพนิ่งอยู่เลย3ชั้นเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดทีมสตาฟใช้คนในกลุ่มทั้งหมด15คนทั้งหมดเกือบ20คนอันนี้เป็นหน้าที่ของโมงานใหญ่มากๆทำไมถึงไม่จ้างคนให้รันงานโมงานที่เหนือหนูอยากทำเองหนูเป็นคนวิ่งเองเวลาดาราใครมาหนูวิ่งลงไปให้เพราะหนูห่วงแต่ละคนมันเป็นไว้อาลัยไม่ใช่งานอีเวนต์เพราะฉะนั้นหนูจะถามทุกคนคำนี้ทุกคนจะได้ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์บอกนะคะเดี๋ยวให้ทีมพาขึ้นไปหรือโมพาขึ้นไปเองก็ได้หรือถ้ามาพร้อมกันจะมีทีมการ์ดของพี่เอสกันตะพงส่งมาให้เราจะบอกเขาไปรอคนนี้พาเขาขึ้นไปหนูก็ต้องขอโทษพี่ๆนักข่าวด้วยบางคนเขาไม่สะดวกให้สัมภาษณ์จริงๆเขามาไว้อาลัยกระแสดีก็มีดราม่าก็เยอะโดนว่าหิวแสงรู้สึกยังไงกับคำนี้โมใครที่เป็นเพื่อนโมโมดูแลแบบนี้ทุกคนพี่เขาเป็นหนึ่งในคนแรกในชีวิตหนูที่หนูรักมากที่เขาจากไปเท่านั้นเองเชื่อว่าหลายคนยังไม่เห็นโมเมนต์ของเราที่เราแสดงออกกับเพื่อนเราเป็นแบบนี้จริงๆเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วเจอคอมเมนต์ลบท้อไหมโมท้อมากค่ะแต่เพื่อพี่คำเดียวได้ยินใครพูดอะไรมาถึงเฮิร์ตขนาดนั้นโมวันนั้นไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่เอจะเรียกไปทานข้าวเพราะหนูเป็นคนที่ต้องมางานก่อนเพื่อนงานเลิกก็รอเคลียร์งานวันนั้นดึกมากเพราะเป็นวันสุดท้ายหนูต้องคอยเคลียร์ขอบคุณทุกคนหนูก็ตามไปที่บ้านพี่เอก็ไปกินข้าวหนูสาบานเลยหนูไม่รู้ว่าเขาถ่ายวิดีโอเรารู้สึกว่ามันเป็นวันนั้นวันเดียวที่เราพูดได้เพราะวันอื่นเราไม่มีเวลาแม้แต่ดูทีวีต้องไปงานพี่โม
นูหมายถึงว่าถ้ามันแลกกันได้เอาพี่หนูคืนแล้วเอาชื่อเสียงหนูไปไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาที่มีคนติดต่องานหนูมาหนูพูดเลยว่าพี่พอก่อนเนอะหนูลงให้ได้หนูก็ไม่ได้อยากให้ลูกค้าด่าเราเรื่องงานแต่ไม่ได้อยากให้คนอื่นมองว่าโกยหนูไม่ได้จะทำแบบนั้นเลยความน่ารักของอามีนาคนกดไลค์เยอะมากยอดฟอลโล่เท่าไหร่แล้วโมล้านเจ็ดค่ะในงานดูแลทุกอย่างดูแลแขกด้วยและดูแลคุณเบิร์ดด้วยโมกับพี่เบิร์ดก็มีดราม่าอันนี้หนูก็เสียใจว่าคิดได้ยังไงแต่ละคนหนูคอยดูแลพี่เบิร์ดเพราะหนูรู้พี่เบิร์ดไม่ไหวพี่เบิร์ดเขากินข้าวได้หนูก็เป็นคนประคองกระแสดราม่าหนูถึงเนื้อถึงตัวพี่เบิร์ดมากไปเราดูแลกันหน้าที่น้องคิดได้ยังไงว่าเราจะอะไรกับแฟนพี่ปัญญาอ่อนอ่ะพี่แต่หนูก็ไม่ใส่ใจเพราะหนูรู้หนูทำอะไรอยู่แต่ก็ไม่ควรคิดอ่ะพี่เบิร์ดก็เหมือนพี่ชายหนูก็คนที่พี่เรารักอ่ะเนาะเบิร์ดดีขึ้นขนาดไหนแล้วโมเขายังคงไม่เลิกคิดถึงหรอกข้าโมว่าคนหลายๆคนก็มูฟออนไม่ได้อย่างหนูเหมือนจะได้แต่พอถึงเวลาจริงๆไม่ได้อีกแล้วเขาก็พยายามหาอะไรทำเป็นเหมือนกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองไม่เครียดแค่นั้นเองมันเป็นอาชีพของพี่เขาอยู่แล้วด้วยทำเสื้อมาขาย 1,000 ตัวคนบอกว่าให้ทำมาอีกเยอะๆช่วงกอบโกยเบิร์ดตอบว่าไงโมตอบว่าทำแต่พอเพียงก่อนเพราะเขาเป็นคนทำเองผลิตเองสกรีนเองคุยกับลูกค้าเองตอบแชทเองเขามองว่าเขาทำเองทั้งหมดดีกว่าไปจ้างมันเปลืองเงินเขาเป็นคนมัธยัสถ์ตอนที่แตงโมคบกับเบิร์ดใหม่ๆพามารู้จักเขาแนะนำว่ายังไงมูเขาแนะนำว่าฉันจะพาตาหนวดมาให้รู้จักนะเราก็บอกมาสักทีเถอะเพราะพี่เขาคบกันได้แค่2ปีเองถ้าพี่โมเขาไม่ได้อะไรกับใครจริงๆหนูจะไม่รู้จักทริปที่อยู่ด้วยกันยาวๆเลยคือเชียงใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาไปเที่ยวก็อยู่ด้วยกันก็ได้รู้จักพี่เบิร์ดเยอะเลยค่ะเขาเหมือนนิ่งๆเงียบๆโมเขาเหมือนเป็นผู้ชายสายรักนะแต่จริงๆเขาเป็นผู้ชายหวานมากดูอบอุ่นเขาดูแลพี่เราไม่ว่าพี่เราจะแวดแวดเขาจะหันไปยิ้มดูเป็นเรื่องน่าเอ็นดูไปเลยเวลาเขาจะมีโมเมนต์รายการหนูจะเป็นคนแอบมองน่ารักดีดูแตงโมมีความสุขไหมโมมีความสุขดีขึ้นเยอะมากเพราะก่อนหน้านี้พี่เราไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าไปเจอใครไม่กล้าแม้กระทั่งรับงานเพราะว่าตัวเองไม่สวยบวกกับการที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่หนูนับถือใจพี่เบิร์ดเลยนะเพราะว่าพี่เบิร์ดทำให้พี่โมหายดีหายแบบพาไปอยู่กับธรรมชาติพาไปขายของมีกิจกรรมต่างๆให้พี่เรารู้สึกว่าเขาไม่ป่วยโมไม่เคยเห็นอย่างหนึ่งไม่เคยเห็นว่าจะมีใครทำกับข้าวให้พี่ทานมีพี่เบิร์ดนี่แหละคลิปสัมภาษณ์โมอามีนาเร็วแต่ยิ้มไม่ออกโดนหลอกเสียเงินแสนค่าต่อวีซ่าทำงานในไทยแจ้งความก็ไม่ได้เร็วแต่ยิ้มไม่ออกเร็วแต่โอมิระโยต้าโอมิในแบบหนุ่มอารมณ์ดีสัญชาติญี่ปุ่นและเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการเดอะเฟสเมนไทยแลนด์ซีซั่น2ที่ผ่านมาล่าสุดหนุ่มเรียวตะถึงกับยิ้มไม่ออกเมื่อถูกอดีตคนสนิทหลอกเงินค่าทำวีซ่าเวิร์คเพอร์มิตสูญเงินกว่าแสนบาทงานนี้เจ้าตัวไม่ทนถึงกับต้องออกมาเตือนภัยว่าอย่าหลงเชื่อคนดังกล่าวเพราะทำตัวมีพฤติกรรมเหมือนมิจฉาชีพโดยเรียวตะได้เล่าว่ามีหนึ่งคนเขาดูแลผมเกี่ยวกับงานและเขาบอกว่าเขาสามารถดูแลวีซ่าเวิร์คเพอร์มิตใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติให้ผมได้ใช้เงินไม่เกิน 10,000 บาทก็ทำให้ได้แต่ผมรู้ว่าการทำวีซ่าเวิร์คเพอร์มิตยากมากต้องเป็นมืออาชีพผมก็เลยถามหลายรอบว่าได้จริงหรือเปล่า
เขาบอกว่าได้ก็เลยเชื่อเขาก็เลยฝากเขาทำหมดริวแต่ยิ้มไม่ออกถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ตั้งแต่เดือน4ปีที่แล้วเดือน6เขาของเงินหลายรอบรวมทั้งหมด 20,000 บาทแล้วทุกครั้งก็บอกว่าเป็นค่าทำเอกสารค่าแท็กซี่และก็ค่าโน่นนี่นั่นแต่ผมข้องใจว่าไม่ถึง 20,000 บาทแน่ๆผมก็เฉยและผมก็สงสัยขอดูใบเสร็จค่าใช้จ่ายก็ไม่มีให้ดูซึ่งตั้งแต่เดือน4เขาทำเรื่องยกเลิกวีซ่าของผมเขาบอกว่าถ้าไม่ยกเลิกจะทำเวิร์กเปอร์มิตใหม่ไม่ได้เขาก็เลยยกเลิกคือเขายกเลิกแล้วแต่เขาไม่รีบทำใหม่บอกว่าเวิร์กเปอร์มิตยังไม่หมดอายุก็เลยไม่ต้องรีบผมซึ่งไม่มีความรู้และฝากเขาทั้งหมดเพราะไว้ใจก็เลยทำตามเขาจนตัดสินใจไปทำวีซ่าใหม่เพราะผมเร่งเขาตอนที่เวิร์กเพอร์มิตจะหมดอายุเร็วแต่ยิ้มไม่ออกเป็นผมต้องจ่ายเงินทั้งหมดรวม 20,000 กว่าบาทคือค่าปรับที่อยู่เกินซึ่งคนนั้นทำให้ผมไม่สำเร็จเขาก็ยังพูดกับผมว่าเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งเอกสารก็จะครบนะผมก็รอนานเอกสารก็ยังไม่จบหลายรอบซึ่งผมไปที่อิมิเกรชันบูโรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเองและก็ขอวีซ่าชั่วคราว45วันเพื่อให้เขารวบรวมเอกสารแต่เอกสารก็ไม่ครบผมขอวีซ่าต่อประมาณ3รอบแล้วก็รอบที่4 Immigration บอกว่าให้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจะไม่ให้อีกแล้วคุณเรียวตะสามารถทำเอกสารให้ครบได้ใช่ไหมผมถามเขาคนนั้นเขาบอกว่าได้เหลืออีกนิดหนึ่งก็เลยรอจนถามเขาอีกรอบว่าเอกสารโอเคไหมแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็เลยตัดสินใจว่าตัดเขาดีกว่าผมทำเองแล้วแต่เหลือเวลาน้อยไปเลยไปจ้างอีกคนหนึ่งถ้าจ้างก็แพงมากแต่ยังไงก็ต้องจ่ายเพราะว่าผมอยากอยู่เมืองไทยแล้วสุดท้ายผมก็ได้วีซ่าแล้วผมบอกคนนั้นว่าของเงินคืนนิดหน่อยได้ไหมเพราะผมจ่ายเงินให้ไปหลายบาทและค่าปรับหลายรอบผมของเงินคืน 20,000 บาทและค่าโอเวอร์สเตย์คิดเป็นเงิน 40,000 บาทอื่นๆไม่ต้องแต่เขาไม่ยอมคืนแค่ 50% คือทั้งหมดที่ผมจ่ายเงินไปทั้งค่าขอวีซ่าที่จ่ายให้คนนั้นและค่าจ้างทำวีซ่าใหม่รวมทั้งหมด 100,000 กว่าบาทเรียวแต่ยิ้มไม่ออกเขาหลอกผมและไม่รู้สึกผิดอะไรเลยเขาไม่ได้หลอกผมคนเดียวมีหลอกเพื่อนหลายคนด้วยหลอกว่าจะทำวีซ่าให้แต่ก็ไม่ทำอะไรเลยเขาอ้างว่าเพราะว่าไม่มีเงินเขาหลอกเอฟซีผมหลายรอบด้วยมีการนัดกินข้าวอะไรอย่างนี้และของเงินหลายรอบคือผมเคยแจ้งความไปแล้วแต่ว่าตำรวจบอกว่าอายุความหมดแล้วต้องภายใน3เดือนทีนี้ต้องปรึกษาทนายก่อนเพราะตอนแรกผมไม่ได้คิดจริงๆว่าเขาจะหลอกผมตอนนี้ทนายมองว่าสามารถเป็นคดีผู้บริโภคได้ส่วนอายุความคือเรียวตะโอนเงินไปให้เขาล่าสุดมันคือเดือน6ปีที่แล้วมันหมดอายุความเกิน3เดือนแล้วคือการช่อโกงต้องอยู่ในระยะเวลา3เดือนคือการแจ้งความเป็นการแจ้งเรื่องที่เขามาหลอกให้โอนเงินที่ไปทำเรื่องวีซ่าเวิร์คเพอร์มิตผมอยากจะฟ้องเขาแล้วอยากเตือนคนอื่นว่าต้องระวังคนนี้เพราะว่าเขาหลอกหลายคนอยู่ครับขอบคุณรูปจากไอจีระโยตามอยเจอร์